จะเสร็จอีกนานไหมเข้าถ่ายแล้วคุณแม่จะเชิญชวนให้พวกเราได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะทุกคนพนมมือขึ้นหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เหนือเสียงเกล้าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเราอาจจะเคยจับช่วงจะได้เจตนาหรือไม่เจตนาจะได้รู้หรือไม่รู้ก็ตามเพื่อให้การเข้าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยของเราผ่องแผ้วก็ขอขมาซะก่อนว่าตามรัตนตยเยปะมาเทนะทวารตยเยนากตังสัพพังอัปราทางขมะทะเมพันเตให้เราขอขมาตัวเองบางทีเราอาจจะเคยทำอะไรที่จะรู้เท่าไม่ถึงการตัดสินใจอะไรผิดพลาดก็ขอให้เราได้ยอมรับที่จะเกิดใหม่เพื่อการเกิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่จมอยู่กับความเจ็บปวดให้มันมีอิสระภาพการใช้ชีวิตที่เกิดใหม่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ภายใต้การเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีความสำคัญมากนะผู้หญิงกี่ล้านคนบวชได้กี่คนอย่างเงี้ยแค่เปรียบเทียบเธอก็รู้ว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ยากอันหนึ่งที่ทำได้และเมื่อเธอกลับกายมาเป็นผู้หญิงที่มีคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบอกเธอว่าไม่ว่าเธอจะมาอย่างมืดหรือมาอย่างสว่างเธอไปสว่างได้เธอต้องมองว่าสิ่งนี้คือโอกาสของเธอคือการเปลี่ยนรหัสการกระทำของเธออย่าจมอยู่กับอดีตคุณแม่ไม่ลังเลในการที่จะบวชผู้หญิงเพราะคุณแม่รู้ว่าแม้แต่ผู้หญิงที่บ้าฟั่นเฟือนยังเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเขาจริงเขาต้องซื่อสัตย์จริงอย่ามาอาศัยโอกาสอันเนี้ยเปิดประตูนรกอีกเลยขอให้จริงในการที่จะปิดประตูนรกมีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งใจมั่นที่จะทำของยากให้ง่ายได้มีปัญญาในการจัดการผ่านได้เลยขอคุณแม่เมื่อกี้นี้ตอนเข้าห้องน้ำคุณแม่บอกว่าให้ถามก่อนว่าเหตุผลของการบวชคืออะไรถ้าตั้งใจที่จะบวชเพื่อนิพพานบวชให้เลยอย่างนั้นใช่หรือไม่ต้องการความสงบจากความวุ่นวายก็เรียกว่าเย็นจากความวุ่นวายใช่ไหมอาจจะเป็นนิพพานที่เราต้องการในยุคสมัยนี้ก็ได้ถ้าทุกคนแน่ใจว่าไม่ได้หนีใครมาบวชไม่ได้ผ่านที่อโคจร
แล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตที่ตัวเองเลือกจะ9วัน15วัน1เดือนหรือตลอดชีวิตคุณแม่ก็อนุโมทนาเศรษฐีบวชครั้งที่สองแล้วลูกคราวที่แล้วไม่ได้บวชเพราะว่าต้องกักตัว14วันใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะค่ะแล้วบวชคราวนี้บวชนานเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะค่ะบวชไปตลอดชีวิตไหมไม่ได้จ้ะค่ะเพราะว่าหนูต้องยังเรียนโอเคเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าบวชไปจนถึงเปิดเทอมอะสมัครใจหรือเปล่าอ่ะถ้าสมัครใจเขาเคยบวชมาแล้วค่ะที่จริงเขาจะบวชตั้งแต่รุ่นที่แล้วแค่คนเข้าไปในบ้านเขาแล้วเป็นโควิดเขาหยุดปิดตัวเอง14วันเลยนี่คือสำนึกนะที่คุณแม่พูดว่าเขาไม่ได้ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการเป็นหลักแต่เขาต้องการความปลอดภัยของมนุษยชาติฉะนั้นเราถึงบอกว่าหลายคนเนี่ยควรจะต้องมีสำนึกกับตัวเองก่อนที่จะมาว่าหนึ่งบวชเพื่ออะไรอย่าอายเด็กนะเด็กคนนี้ถูกบังคับบวชในตอนแรกนะแล้วอยู่ต่อจนกระทั่งบอกว่าถ้าปิดเทอมก็จะบวชอีกตัวเองพร้อมที่จะบวชตั้งแต่เมื่อวันที่10เดือนที่แล้วปรากฏว่ามีเรื่องโควิดมาบวชวันนี้แล้วบวชไปตลอดเท่าที่เขาจะมีเวลาว่างในปิดเทอมนี้สู้ๆนะศีลต้องบริสุทธิ์นะลูกโอเคมาคุณยายเดี๋ยวแม่เข้ามาก็ขอขมานะเราก็ขอขมาพ่อแม่ตอนนี้เราขอขมาตัวแล้วยายเปลี่ยนรหัสโดยการทิ้งเอาผมทิ้งก่อนนะนี่เหรอตั้งแต่บวชมาคราวที่แล้วผมเป็นอย่างนี้เหรอลูกตัดอีกก็ป่ะไม่ได้ตัดเลยเหรออ่ะมาแน่ใจนะอย่าเอาออกกันนะสู้ๆนะลูกค่อยก้าวหน้ากับคราวที่แล้วนะทิ้งเลยนะตั้งใจเอาออกหรอกการบวชเนี่ยทิ้งแล้วนะจ๊ะเกิดใหม่เลยตั้งใจนะลูกขอขมาพ่อแม่นะขอโทษท่านซะเราจะได้แบบตั้งใจบวชกี่วันก็ช่างเถอะขอขมาตัวเองขอขมาพ่อแม่แล้วตั้งใจลุยต่อเลยนะเพื่อพ้นทุกข์นะลูกเปลี่ยนแล้วยายทิ้งแล้วปรับนะไปให้สุดเลยไปให้สุดก็ออกแล้วนะจ๊ะตั้งใจนะคะเกิดใหม่เลยลูกเติบโตเติบโตลูกเราก็เกิดมาพอสมควรแล้วล่ะเกิดใหม่คราวนี้คือต้องทิ้งแล้วล่ะการบวชคือการเอาออกปวัชชาคือการออกจากความเห็นที่เห็นแก่ตัวเหมือนชาวบ้านนะลูกทิ้งแล้วนะจ้ะตั้งใจสาธุจ้ะค่ะอันนี้ป่วยหรือเปล่าลูกเป็นมะเร็งที่ไหนที่เต้านมค่ะโอเครอดนะออกแล้วลูกตั้งใจอยู่อย่างเป็นกุศลในชีวิตที่เหลือบวชกี่วันลูก9วันก็ค่ะให้เป็นกุศลที่สุดใน9วันเลยลูกอันนี้บวชเพื่ออะไรตั้งสมาธิเองอยู่ตัวเองค่ะเราต้องมีวินัยนะจ๊ะวินัยเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นี่แหละต่อออกแล้วเปลี่ยนจ้ะวันนี้บวชเพื่ออะไรคะลูก
งั้นเดี๋ยวขอเข้ามาท่านเลยท่านมาไหมคะเสียชีวิตเหมือนกันเสียชีวิตอ่ะขอเข้ามาตัวเองนะเริ่มเลยนะอย่าตายทั้งเป็นหรอกทิ้งเลยเพื่อนนิพพานด้วยนะการดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราถึงนิพพานนี่สำคัญบวชเพื่ออะไรจ๊ะบวชให้ตัวเองเจ้าค่ะวันเกิดเจ้าค่ะเกิดอีกครั้งที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เลยนะทิ้งแล้วนะลูกนานเท่าไหร่คะ9วันเจ้าค่ะตั้งใจแบบใหม่เลยจ้ะตั้งใจเอาออกอันนี้บวชเท่าไรคะลูกบวชได้วันเจ้าค่ะเพื่อทดแทนคุณผู้มีพระคุณเจ้าค่ะให้ตัวเองได้เกิดใหม่ด้วยนะทิ้งเลยใช่หน้าจ้ะต้องการความสงบใช่ไหมคะใช่ก็ต้องวางเนาะบวชเพื่อวางความยึดมั่นถือมั่นนะจ๊ะตัดสินใจเร็วขณะจิตเดียวเลยเหรออืมอ่ะทิ้งแล้วนะตัดแล้วให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติลูกจ้ะโอกาสมีแล้วลูกนะจ้ะบวชกี่วันคะลูกก้าวันนี้ตั้งใจอะไรกับการบวชคะปฏิบัติก็ต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เลยมีสติเมื่อเช้าสอนแล้วนั่นแหละนะพอออกแล้วให้ก้าวหน้าจ้ะสำนึกดีมีใครไปเชื่อบวชนานไหมคะ9วันค่ะเพื่อก็ปฏิบัติตนค่ะติดสมาธิให้ดีสมาธิตลอดเวลาละวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญญาเลยนะทิ้งแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะให้ได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคะเราจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่มาได้มาให้โอกาสลูกๆได้ขอขมานะให้ตั้งใจค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดกระจายก็ต้องเอามาเป็นกลุ่มสำคัญก่อนให้พ่อแม่เข้ามาก่อนนะเราจะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่จะเข้ามาให้ลูกได้ขอขมานะคะเข้ามาก่อนยังไม่อนุญาตให้เข้ามาทั้งหมดเอาคนที่ผู้บวชต้องการขอขมามาก่อนนะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าใครที่ตัวเราต้องการขอเข้ามาก็เชิญเข้ามาเลยค่ะการขอเข้ามาคือการขอโทษการให้อภัยการใช้โอกาสนี้ในการมุทิตาจิตให้เราได้มีการเริ่มต้นที่ดีไปด้วยกันนะคะเพื่อให้พวกเราทำงานโดยหลักเกณฑ์ของโควิดเราจะพยายามให้ทุกคนได้ในงานที่ตัวเองต้องการแต่ไม่ให้มีความติดต่อในโควิดค่ะแม้กระทั่งแม่ชีพี่เลี้ยงก็ต้องระวังเหมือนกันใส่แมสก์ใส่ถุงมือในการขลิบผมค่ะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปที่เรารู้จักลูกหลานเราที่บวชดีอยู่นะจ๊ะเดินตรงเข้าไปอย่าไปรวมกลุ่มกันหรอกเรารู้เป้าหมายของเราในขณะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือบางคนก็อาจจะเป็นสามีและคนในครอบครัวนะคะที่จะได้ไปให้โอกาสกับผู้ที่เตรียมบวชวันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้เองก็เป็น14คนนะคะเป็นการบวชครั้งที่2
ซึ่งเดือนนี้บวช2ครั้งเราจะบวชในวันเสาร์แรกกับวันเสาร์สุดท้ายนะคะวันเสาร์แรกเนี่ยบวชไปแล้ว27ชีวิตวันนี้บวชอีก14เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็บวชกัน40กว่าชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นปกติเลยถ้าใครที่ได้มีโอกาสนะคะได้เห็นการทำงานของเราซึ่งเราก็มีนักบวชที่มีความเสียสละมากน่ารักมากนะคะไปถ่ายตอนขอเข้ามาได้เลยลูกค่ะคือคุณแม่เห็นความตั้งใจของผู้หญิงเมื่อกี้ถามก็ทุกคนก็อยากบวชให้พ่อให้แม่อยากบวชเพื่อนิพพานอย่างเศรษฐีอย่างเงี้ยก็ชัดเจนมากว่าเขาต้องเรียนหนังสือเขาต้องศึกออกไปเรียนหนังสือเมื่อเขาเรียนหนังสือแล้วเขาจะบวชตลอดชีวิตหรือไม่ก็อยู่ที่พ่อแม่ตั้งใจให้อภัยนะคะขอให้ผู้บวชได้เตรียมขอขมานะคะเอาดอกไม้ดอกบัวเนี่ยให้กับพ่อแม่แล้วก็ล้างเท้าพ่อแม่เหมือนล้างใจเราเลยเหมือนล้างใจเราเลยลูกมันเป็นการเกิดของเราอีกครั้งหนึ่งที่เราจะบอกว่าเราจะใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ใช้การเกิดไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการพิสูจน์ถึงการตั้งใจนะคะที่จะกตัญญูอย่างที่สุดละเป็นความกตัญญูอย่างที่สุดเป็นความกตัญญูที่จะทำให้โลกในใจของผู้บวชเนี่ยเติบโตก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็มันอาจจะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งจริงๆคุณแม่ว่าทุกคนก็ให้อภัยแหละมีแม่หลายคนก็ร้องไห้พ่อหลายคนก็ร้องไห้แล้วก็อยากเชิญให้อยู่ร่วมตอนบวชตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะอันนั้นเป็นพิธีสำคัญมากรับประทานอาหารกลางวันแล้วอยู่บวชกันตอนบ่ายโมงครึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการขลิบผมแต่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการบวชแต่การบวชเนี่ยเป็นการอนุโมทนาที่ดีมากที่จะเห็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งของคนที่เรารักทางด้านนี้ซาบซึ้งกันมากเลยคุณแม่สังเกตคุณแม่ยืนนิ่งๆอยู่ข้างบนบางทีมนุษย์ก็เคยทำอะไรผิดพลาดนะการให้อภัยของเรามันก็เป็นหนึ่งในการให้โอกาสคนที่เรารักเ